สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาแคสเกม Five Nights at Freddy's Fan Game Killer in Purple Remaster ผมนะหรือว่า Killer in Purple ภาค1 Remaster นั่นเองซึ่งเกมซีรีส์ Killer in Purple นี่ผมเล่นไปนานมากเลยนะหลายปีแล้วมั้งตั้งแต่ภาค1ยันภาค2ครับผมนะตอนนี้ภาค1เป็นแบบ Remaster ครับผมนะก็เลยน่าสนใจมาลองกันรู้สึกว่าจะเล่นใน VR ได้ด้วยนะซึ่งผมก็มี VR ไม่แน่ว่าอาจจะมาลองแบบ VR แต่ตอนนี้เรามาลองเล่นตัวธรรมดากันก่อนนะผมนะซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างนึงที่ผมความจำสั้นไอ้นั่นยาวรู้กันนะผมนะดังนั้นผมก็เลยจะค่อนข้างลืมไปแล้วมันเล่นอะไรบ้างหลักๆก็อ้าวทำไมมองไม่เห็นตัวอักษรฟอนต์มันเลย What the fuck มันเลยหน้าจอต้องปรับใหม่ไหมทำไมมองไม่เห็นทำมันเลยเวรกรรมจริงก็เช่นเคยผมนะจะมีซื้อชุดมี movement speed เมาส์คืออะไรอ่านไม่ออกเวรมันเลยไปแต่เราก็ต้องมาปลดล็อกสถานที่ไปเรื่อยๆเกมนี้ก็ถ้าเกิดใครจำไม่ได้ผมนะคือเราจะต้องเล่นเป็นหุ่นหรือคนไปฆ่าเด็กเก็บแต้มมาอัปเกรดเพื่อปลดล็อกอะไรพวกนี้ผมนะมีคาแรคเตอร์อัปเกรดอะไรแบบนี้โอเคแต่คือเหมือนผมต้องมาเล่นใหม่หมดเลยก็ไม่เป็นไรถือว่ารื้อฟื้นนะผมนะโดยตัวแรกที่ไม่เล่นคือวิลเลียมผมนะมีเดฟสแครปแท็บโอสปริงบอนนี่หลายๆตัวนี่ผมจำได้ผมเคยเล่นในภาคหนึ่งที่ยังไม่รีมาสเตอร์ไปแล้วผมนะมันจะมีตัวใหม่บ้างป่ะเบบี้คริสแท็บแวนนี่เรดแบร์เรดแบร์จำได้เล่นนี่ก็จำได้ว่าเคยเล่นเหมือนกันอันสเตเบิลคืออะไรพิทสปริงบอนนี่ผมเคยเล่นอย่างผมเคยเจอจำไม่ได้ว่าเคยเล่นอย่างสกอตคอร์ตันเคยเล่นเป็นสกอตอย่างเฮ้ยสองคนนี้เหมือนจะไม่เคยป่ะ Security Breach Burn Trap ไม่แน่ใจว่าเคยเล่นอย่างตัวนี้ Remaster Eleanor กับ Entity 2ตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นแน่ๆผมนะแต่ว่าอีกยาวเลยกว่าจะปลดได้ถ้าเกิดทุกท่านชอบเราค่อยๆเล่นกันไปก็ได้ผมนะอ่ะมาลองเล่นกันเลือกวิลเลียมโอ้มีแบบใหม่ให้ผมนะตอนเข้าเกมมี Generate Simulator อ๋อภาพมันก็สวยขึ้นนะจำได้สมัยผมเล่นคือมันเป็นจักรวาลโล่งๆตอนนี้ก็อ๊อใครแม่งจ้องอยู่วะเนี่ย จ้าไปเรามีพลัง Purple Power 50 Chance of Giving to Free Point กดได้เลยอ๋อพลังของผมนี่คือกดปั๊มแต้มโอกาส 50% ในการได้2แต้มกดได้เรื่อยๆโอเคเรามีเวลาใช่ไหมงั้นเราก็เริ่มปฏิบัติการกันตอนแรกนี่ทำไงนะก็แค่ฆ่าคนใช่ไหมคือมันจะมีหุ่นพอเรามีหุ่นปุ๊บเราก็เอาศพเด็กมายัดหุ่นได้แต้มเพิ่มแต่ตอนนี้เรายังไม่มีหุ่นดังนั้นก็ค่อยฆ่าไปดูพวกโมเดลเฟรดดี้รีมาสเตอร์ผมนะพวกโมเดลอะไรก็จะอัปเกรดขึ้นเยอะแต่ว่าไม่เปลี่ยนโมเดลหน่อยอะนี่คือแม่ของเด็กๆพวกนี้ผมนะยังใส่ชุดอวกาศเหมือนเดิมจำได้ทั่วไปเรากดอะไรล่ออีป่ะไอ้ไม้มันมีดเดี๋ยวโอ้โหเผลอกดอีมันเอามีดขึ้นมาต้องกดเมาส์คลิกเพื่อที่จะล่อเด็กมาดูเผลอกดอีตำรวจจะมาแล้วมั้งนะรู้เลยแม่ฆ่าแม่งดื้อเลยมันไล่ไหนก็รู้ตัวแล้วไหนก็รู้ตัวแล้วฆ่าแม่งแล้วตำรวจจะมาตอนไหนอ๋อนั่นไงมาแล้วชิบหายแล้วเปิดมาก็จะแพ้เลยมีทางหนีทีไรโอ้มากันบานเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยปิดประตูด้าแม่งใครวะสกอตเดอะแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมแต่ก่อนจะได้ผมวิ่งรอบนี่ก็ได้แต่ว่าสกอตแม่งนั่งอยู่ข้างในหลบไปได้โอเคต้องระวังครับผมเนี่ยเอาใหม่เมื่อกี้ไม่รู้กด E ยกมีดขึ้นมาโดนตำรวจเล่นเขาดิเราต้องกดเมาส์ว่าผมเนี่ยเมาส์ซ้ายเพื่อชวนกด E เพื่อชักมีดผมนี่ชักมีดเลยนะไม่ได้ชักดาบเนี่ยจะเล่นไหนแล้วก็อย่าลืมผมนะว่ายิ่งตัวเราอัปเกรดยิ่งมีโอกาสชวนได้เยอะอย่างตอนนี้ล่างแรกชวนใครจะได้ไหมเนี่ยแองว่าชวนไม่ได้สักคนหรือว่าแมงแล้วก็มีแค่ห้องแรกประตูเป็นยังไงประตูมันก็โอเคเดี๋ยวอัพออกข้างออกข้างนอกด้วยเหรอโอ้นี่เป็นอะไรที่อัปเดตใหม่ครับผมนะผมจำได้สมัยก่อนผมเล่นนี่ไม่เคยออกได้แล้วก็มีกด go home อ๋อเราสามารถกลับบ้านได้เลยอ่ะเอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมทำพลาดแล้วตำรวจเห็น
ผมก็วิ่งออกประตูแล้วก็กลับบ้านได้เลยใช่ป่ะเออกลายเป็นสเต็ปใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เด็กมีแค่3คนเองอะวะใช่ไหมมันน้อยขนาดนี้จะต้องอัปเกรดจำนวนเด็กเพิ่มเพื่อเอาแต้มเพิ่มแหละแต่ว่าโหเอา4คน4คนเนี่ยนะถ้างั้นเราสปีดรันไหมฟันเด็ก4คนแล้วรีบขี่รถกลับบ้านได้ป่าวะเพราะตอนเรียกชวนอะไรไม่ได้เลยต้องใช้สเต็ปนั้นนะโอเคไหมฮึบจิ้มแม่งย้ายหนีจิ้มแม่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอย่าวิ่งอย่าไปวิ่งเด็กมึงวิ่งไวมากไปไหนจิ้มแม่งตายเหี้ยตัวจิ้มโอเคไปแล้วดีๆตำรวจโอ้โหตำรวจแม่งล้อมเดี๋ยวถ้าตำรวจมาเรากลับบ้านไม่ได้อะเอ้ามันจะมาล้อมรถเราทำให้เรากลับบ้านไม่ได้เวนแต่ก็ไม่เป็นไรผมจำได้ถ้าเกิดผมเอาตัวรอดถึง6โมงเช้าผมก็รอดได้เหมือนกันไรนี่เอาลงไงอ๋อเอ็กอ๋อมันเอาศพมาทิ้งถังขยะได้อยู่มั้งไทยไม่มีชุดตอนนี้ผมวิ่งหนีตำรวจผมนะถูกเวลาจะ6โมงเช้าแล้วจะรอดแล้วก็ได้แต้มโอ้มีประตูนี้ด้วยเหรอแต่มันล็อกเวรกรรมเออหนีเข้าป่าแม่งมาเอาอะเย้วินเออใช้ได้คุณค่า6เด็กได้6พอยต์เอ้าอะไรวะมันบอกจบแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดูก่อนมันได้พอยต์มั้ยอ๋อได้อยู่โอเคมันบอกจบแล้วอย่ามาโกงตัวโอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาชุดอนิเมทรอนิกต้อง10ก็แปลว่าผมต้องไปเล่นอีกรอบโอเคแต่ว่าถ้าตำรวจโหก็คือผมใช้สเต็ปฮิตแอนด์รันไม่ได้นะเพราะถ้าใช้ปุ๊บนี่คือต้องวิ่งยาวๆเลยจะคือแบบร่างแรกมันชวนใครไม่ได้ไงแล้วเราจะฆ่าเด็กยังไงไม่คนเขาเห็นวะเออใช่มั้ยเกมนี้แรกอ๋ออ๋อนี่ไงโอ้เด็กตามเราเว้ยเออครั้งแรกโอเคงั้นจิ้มแม่งไม่ได้เปลี่ยนเรียบร้อยเอาศพยัดห้องน้ำอีเนี่ยเอายัดลงโถส้วมได้ไหมโอ้ได้อะ อ๋อผมว่าวิธีการเก็บพอยต์ของแรกๆของตัวแรกเลยก็คือเรากดสกิลเอาผมเนี่ยเพราะเราฆ่าเด็กไม่ได้เนียนดังนั้นผมใช้เวลาทั้งคืนนั่งกดสกิลคิวก็เก็บพอยต์ทางนี้อย่างเดียวก็ได้ลองไปแล้วนะพังเออเนาะเพราะว่ากลยุทธ์เทคนิคที่ดีของการเล่นตัวแรกก็คือไม่ต้องฆ่าเด็กใช้เวลาทั้งคืนในการกดเก็บพอยต์เพราะถ้าเกิดว่าได้สัก5รอบก็ได้เยอะกว่าฆ่าเด็กแล้วฆ่าเด็กนี่มันมี6ประมาณ6คนได้ก็คือ6แต้มถ้าไม่มีหุ่นอะไรแล้วไม่ได้โบนัสอยู่แล้วเออก็คือ6แต้มดังนั้นเราอาจจะแค่กดคิวเงี้ยอ้าวแต่แม่งก็เกลือชิบเป๋งเลยแต่ตำรวจแม่งมาอย่างไวคือถ้าเกิดว่าเหตุคนเห็นปุ๊บตำรวจคาดจะแต่ว่ามันมีทางแบบนี้ผมสงสัยว่าเราจะเดินทำไมโลกมันกลายเป็นสีม่วงขึ้นมาโอ้ยแปลกเออเดินออกมาแล้วลงเป็นสีม่วงของผมนะอู้ค่อนข้างเดี๋ยวเอา observation loud อ้าวจะ fail safe อ้าวเหรอคือต้องห้ามออกจากระบบเหรอมันเหมือนเราอยู่ในระบบอะไรสักอย่างโอ้เดี๋ยวเด็กมันออกข้างนอกโอ้มันออกมาเองก็ต้องโดนนี่ครับชิปจิ้มแม่งเย่ yeah. แล้วก็อ้าวจบไปเหรอได้8 point ครับผมนะเอปั๊มได้ดีแต่ตอนนี้เราก็จะเงินพอที่จะไปซื้อหุ่นมายัดเด็กแหละประเด็นก็คือมันก็คงต้องซื้อหุ่นซื้อหุ่นเอเดนเอเดนมิโนเอ็กซ์ตูดซื้ออะไรกันฟิกชุดแรกก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันประเด็นก็คือจะฆ่ายังไงไม่คนอื่นเขาเห็นวะต้องกดรอดได้แต่เมื่อกี้ผมกดได้รอบหนึ่งนะเออตกใจเหมือนกันกดชวนสำเร็จนี่ไงหุ่นแรกคือวิทเลตบันนี่ผมเนี่ยมาได้ไหมไม่งั้นก็ต้องรอเด็กมันเดินเข้าไปเองบางทีมันก็เดินเข้าไปเหมือนกันมาได้ไหมแม่งเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ดีเพราะว่าจะฆ่าเด็กไปยัดหุ่นยังไงถ้ามันชวนไม่ได้ใช่ไหมสมัยที่ผมเล่นตอนนู้นนี่ผมโคตรหุ่นโคตรเทพไงกดชวนยังไงแม่งก็มาชีวิตก็เลยง่ายแต่ตอนแรกนี่ชีวิตลำบากอย่างนี้เองจำได้เหมือนเป็นการย้อนความหลังด้วยผมนะกลับมาเล่นภาคหลีมันนี่อะไร
แค่นี้อะไรถึงแดงอ้าวล็อกอีกใครประจำเดือนมาใช่ไหมทุยดูเด็กๆแม่งไม่มาสักคนกับกระบะโอ้เข้าห้องไปดิใช่ผมจำได้ว่าบางครั้งก็จะเดินเข้าห้องไปเองแล้วก็จัดการตามเข้าไปจิ้มมีเด็กคนหนึ่งลองชวนดูเอาเอฟแม่งไม่มาเลยอ่ะให้ทำไงก็มีกล้องมีอะไรด้วยโอ้โหก็คือแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ค่อยไม่กล้องน่าจะเกี่ยวด้วยคือเราต้องพยายามชักมีดแล้วอย่าให้พวกแม่เขาเห็นอ้าวผมลืมกดสกิลลืมเลยจะยัดหุ่นนะแต่แม่งไอ้ดูดิจะทำยังไงนี่ไปหุ่นมาไว้แต่ตีปุ๊บเดี๋ยวมันก็มารู้เลยแม่มันจะหมดเวลาแล้วเอาเลยแล้วกันมันใส่จิ้มแม่งจิ้มแม่งโอ้ไม่มีใครเห็นเหรอไม่มีใครเห็นเฉยโอเคยัดหุ่นเข้าไปปึ๊บได้2พอยโอเคอ้าวได้เหรอต่อได้งั้นจิ้มปึ๊บโอ้ยมีคนเห็นพอดีคือกล้องข้างบนไม่เกี่ยวแล้วน่าจะแค่คนมั้งแต่อะไรที่คนไม่เห็นเราก็จิ้มได้ดูเด็กตะปินเด็กปั่นเป็นอะไรของมันแกว่งแขนนะตังเท่าไหร่ละ12คิดเช่นดอถ้าจะปลดล็อกนี้คือต้องทำไงคือต้องปลดล็อกตรงนี้ให้หมดเลยหรือต้องปลดล็อกหุ่นให้หมดไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันว่าจะปลดล็อกตรงนี้ยังไงมันล็อกอยู่อาจต้องปลดหุ่นหมายถึงสูตรที่เรายัดได้ไม่ต้องเป็นตัวละครหรือต้องปลดตัวละครให้หมดก่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปว่าเราก็มาต่อแต่คือหนีไปข้างนอกได้นะโอเคผมจะเล่นและรอบนี้ผมจะเปิดประตูไปข้างนอกไว้แล้วพอตำรวจเริ่มมาแล้วก็วิ่งออกข้างนอกแล้วก็วิ่งวิ่งอยู่ในป่าถ้าวิ่งข้างนอกมันหลบง่ายถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันหลบยากมันแคบโอ้เด็กตามไว้โอเคมาเลยเด็กชื่อไรสติลโจ30มาม่าเด็กปิดตูด้วยอย่าลืมยุ่งอะไรเนี่ยแม่จิ้มแม่มเลยแล้วก็ยัดหุ่นเยเสร็จไป1คนมีใครเห็นอย่าลืมกดสกิลไม่มาโอเคผมจะลองพยายามชวนให้หมดก่อนถ้ามันไม่มาก็จะเริ่มทำการโอ้รอบนี้ได้2คนโอเค Come on มานี่ปิดตัวจิ้มปิ๊บเรียบร้อยปึ้มใส่เข้าไปสวยเดี๋ยว2คนสุดท้ายถ้างั้นเราก็มาเริ่มจิ้มกันเลย2คนที่ปฏิเสธเราใช่ไหมเล็กมีตัวหนึ่งไปไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่จิ้มแม่งเจาะเรียบร้อยแต่ถ้าเราแบกศพเด็กออกไปคนก็คงจะเห็นช่างเถอะวิ่นานเห็นจริงด้วยแต่ไม่เป็นไรยัดเข้าไปมิกเด็กอยู่ไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวท้ายอยู่ไหนอยู่นู่นยังไม่ออกไปไหนโอเคเป็นโอกาสผมจะจิ้มแม่งจิ้มแม่งโอเคแต่ตำรวจเริ่มมายังยังไม่มาอยู่มายัดจะไปแล้วก็วิ่งหนีเลยวุ๊บโอเควุ๊บรอตำรวจออกมาให้หมดก่อนโอ้โหบานเลยมันก็วิ่งไม่ได้เร็วขนาดนั้นมั้งกระโดดข้ามด้วยโอ้โหเข้มเอ้ยดอแอกล้อมจับกลูโอ้โหมากี่ตัวเนี่ย10ป่ะ10เนาะคือถ้าลากดีๆแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ก็ได้อยู่แต่เมื่อกี้ก็แล้วก็ถ้าโดนจับก็ไม่ได้คะแนนแม่งต้องวิ่งอ้อมดีๆอ่ะถ้าวิ่งอ้อมดีๆนี่ได้อยู่นะแล้วก็วิ่งออกข้างนอกให้ได้พอออกข้างนอกได้ปุ๊บก็รอดแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์ชวนทั้งสองคนนานๆทีเสียดายแม่งเอ้ยชวนทั้งสองคนนานๆทีปกติชวนไม่สักคนเลยนะเว้ยแล้วเด็กไปไหนเนี่ยบางทีก็เห็นอยู่2คนอ๋ออยู่นี่ไม่มาอีกไม่มาเดี๋ยวต้องโดนละจิ้มไหมเอ้ยมีเด็กจะเดินเข้าไปโอเคเตรียมพร้อมจึ๊บจิ้มแม่งนี่เห็นนี่โอ้โหตาดีโอเคไล่คายหมดจิ้มแม่งมานี่เมื่อตำรวจเห็นแล้วก็ช่วยไม่ได้ผมนะไล่จิ้มแบบไม่ต้อง
เกรงใจใครแล้วตอนนี้พระเจ้าตรวจเริ่มมายังน่าจะใกล้แล้วมาแล้วโอเคล่อมันมาตรงนี้หมดก่อนปึ๊บโอ้ยมันโดนตัวโอ้โหเฮ้ยมันไม่ง่ายอ่ะเนี่ยเขาจะต้องไปอัปเกรดพวกมูฟสปีดอะไรแบบเนี้ยผมนะเพิ่มความเร็วในการวิ่งเอามาอีกรอบนึงจริงว่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปปั๊มด้วยสกิลมันจะง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องมานั่งกังวลตำรวจจับเฮ้ยแหงเอ้ยตอนแรกๆชีวิตมันลำบากเหลือเกินแต่เราผ่านตัวนี้ได้ปุ๊บเราก็จะสบายแล้วผมเนี่ยเพียงแต่กว่าจะสบายนี่เราน่าจะฆ่าพวกแม่ได้จำไม่ได้ว่าสมัยก่อนที่ผมเล่นนี่มันมีหุ่นตัวไหนที่ฆ่าแม่ทิ้งเนี่ยฆ่าแม่ทิ้งหมดเหลือแค่ลูกแล้วก็ฆ่าอย่างเดียวเลยอย่างนี้ชวนไม่มาจิ้มแม่งดื้อนั่นตำรวจเห็นโอ้โหแต่ถ้าเราไม่โลภมากเราวิ่งออกไปก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาก็จะได้ไม่ไหนจะไม่ไหนรีบอ่ะอย่าหนีโอเคแปรออกทันไหมเนี่ยตำรวจน่าจะมาแล้วมั้งใครเดาโอ้โหเฮ้ยงวยยังวะโอ้โหน่าใครดีใครดีโอ้แม่งฟาดมันคือถ้ามันใจเย็นมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่แบบเฮ้ยมันน่ารำคาญช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้ดีเริ่มเลยไหมล่ะคือถ้าเกิดผมไม่ใช้เวลานานไปก็ได้แหละเมื่อกี้ผมใช้เวลานานเป็นปฏิยัติเด็กเข้าหุ่นมันก็เลยไม่ทันไอ้ตรงนี้เอาเราไปแล้วแม่ก็มาโอเคโอ้โหมันดูมันจ้องกูจะจิ้มแต่ดูมันจ้องไปสิกูจะจิ้มใครได้วะเนี่ยจะจิ้มแล้วไปยัดหุ่นโอ้โหแล้วดูมันแอบจิ้มไม่ได้เลยดูเป้าซะคือถ้าหมดหวังแล้วก็จิ้มให้หมดไม่ต้องยัดหุ่นแล้วรีบวิ่งออกไปเลยถ้าจิ้มให้หมดไม่ต้องยัดหุ่นน่าจะทันอยู่ทันก่อนตำรวจจะเข้ามาแต่ถ้าต้องยัดหุ่นด้วยมันไม่ทันไงโอ้โหดูแม่ดูเป้าหน้าห้องนั้นอีกจะไปยังไงล่ะตี4ปุ๊บผมไล่จิ้มแล้วนะมันไม่ทันแล้วล่ะรู้อะไรไหมตรงนี้กันชิปได้โอเคไล่จิ้มไล่จิ้มไล่จิ้มไม่ต้องยัดหุ่นไล่จิ้ม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 ไปไหนล่ะวิ่งหาตำรวจโอเคโอเคกันผมเพลนละเอาวะใจน้อยก็ต้องเอาไว้กันแมมโอ้โหไปดูเด้นี่ไปลองยัดถังขยะได้ป่าวะลองดูไม่ได้พริกแม่มไม่ทันหรอกว้ายฮ่าๆตุกไปแล้วบายมันต้องอย่างเงี้ยอย่างงั้นอย่างงี้ก็ได้เรากดสกิลไปเรื่อยๆแล้วพอใกล้หมดวันแล้วก็จิ้มเด็กทุกคนตอนแรกๆมันเอาไปยัดหุ่นแทบไม่ได้เลยถ้างั้นแม่งแน่จับตัวอีกมันขึ้นนี้แล้วตัวชนะแล้วอย่ามาทำเนียนใช่ไหมใช่โอเคแต่ว่ามันดูข้อมูลหุ่นได้ก่อนป่ะดูไม่ได้เหรอเวรกรรมอยากจะรู้ว่ามันได้อะไรบ้างแต่ว่าถ้าเจ้าให้ดีๆก็กดเก็บยาวๆสปริงบอนนี่เลยซึ่งผมไปเก็บหลังไมค์ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงั้นผมถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นต่อก็กดไลค์เยอะๆผมนะทุกท่านอยากดูผมเล่นต่อผมจะเล่นหลังไมค์ฟาร์มเยอะๆแล้วค่อยมาทีเดียวเลยแบบนี้ตอนนี้ก็กดกู๊ดบายใหม่กู๊ดไนท์แต่ผมจำได้มันมีโหมดเทิร์ดเพอร์ซันผมกำลังจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าผมจำได้มันมีเทิร์ดเพอร์ซันมันมีเรดาร์อะไรด้วยเราเล่นโหมดเทิร์ดเพอร์ซัน I amหูจำชื่อไม่ได้เหมือนกันประมาณนั้นครับผมนะย่อไปถ้าเกิดว่าเราคิวแล้วจับเด็กแบบเติร์ดเพอร์ตันเป็นไงวะจิ้มแม่งเลยเย้เดินข้างแม่เลยหาปะล่ะ
รอบนี้ก็ไม่ได้แคร์แล้วเว้ยดูเด็กดิ้นเด็กดิ้น ดูเด็กนี่สิ